ในฐานะนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาไม้สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะก็มีความคาดหวังนะคะให้อุตสาหกรรมไม้ในอนาคตเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ก้าวสู่ค่ะประเทศอาเซียนนะคะก็มีความอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็มีเซอร์วิสไม้มากขึ้นค่ะส่วนความคาดหวังนะคะในอนาคตค่ะก็คืออยากให้อุตสาหกรรมไม้นะคะก้าวสู่ในตลาดอาเซียนนะคะแล้วก็ให้เด็กไทยเนี่ยค่ะมีศักยภาพนะคะในด้านอุตสาหกรรมไม้มากขึ้นค่ะมีการเรียนการสอนในหลักสูตรอุตสาหกรรมไม้ค่ะแล้วก็ให้นักศึกษาไม้นะคะได้ลงมือทำงานจริงลงหน้างานจริงมีการปฏิบัติจริงค่ะหนูชื่อเข้าตังนะคะอยู่ชั้นปีที่3สาขาไม้มอค่ะก็สิ่งที่หนูนะคะมองอยู่กับแนวหน้าค่ะประเทศไทยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมไม้ค่ะเพราะว่ายังไงในอาเซียนตอนนี้นะคะเราก็เป็นอันดับต้นๆอยู่แล้วนอกจากนี้ค่ะโดยภาพรวมของทางด้านจังหวัดนะคะตอนนี้ค่ะเรามีเมืองที่เป็นเมืองไม้ทั้งสิ้น5จังหวัดด้วยกันแต่ต่อไปอนาคตนี้ค่ะเราจะมีการบูรณาการแล้วก็มีการพัฒนาจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงให้เป็นเมืองไม้ได้ค่ะซึ่งหนูเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจจากทางภาครัฐแล้วก็รวมถึงตัวนักศึกษาเองแล้วก็ภาคเอกชนเองทั้ง3สิ่งนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญทำให้อุตสาหกรรมไม้ได้ไปในทิศทางที่ดีต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมของจังหวัดสงขลานะคะจังหวัดสงขลาค่ะเรามีหลักสูตรการเรียนการสอนก็คือที่คณะวิทยาการจัดการมอค่ะเราสามารถเป็นเมืองไม้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรามี ICC Hall ก็คือศูนย์ประชุมนานาชาติมอค่ะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีเซ็นทรัลฮอลล์ที่อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่อีกด้วยหนูเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจเหล่านี้ค่ะจะสามารถเป็นเมืองไม้ได้เป็นเมืองที่6ของประเทศค่ะเป็นจังหวัดที่6ของประเทศแล้วก็สิ่งที่หนูคาดหวังหลังจากที่หนูจบการศึกษาไปนะคะหนูคาดหวังว่าตัวเองจะทำงานเกี่ยวกับเป็นออร์แกไนเซอร์ที่ดีในองค์กรใหญ่ๆได้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิทยาการจัดการเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนไม้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ